เห็นป่ะเนี่ยคือสิ่งที่บอกว่าสมเด็จหลังตาแผ่นดินเนี่ยเป็นสมเด็จที่เขาแขวนกันในอดีตเขาแขวนสมเด็จปี2495เพราะพิธีโด่งดังคนสมัยก่อนเขายังเลี่ยมแขวนอ่ะใช่แล้วคนสมัยนี้มาบอกเก๊แล้วไอ้คนบอกเก๊อ่ะมันเป็นใครไม่แล้วลองถามมาดิว่าอ้าวแล้วถ้าเก๊ทำไมเขาเลี่ยมพลาสติกอ่ะทำไมไม่เห็นว่าละครั้งเลี่ยมพลาสติกเก่างี้เลยอ่ะเออลองถามดิเอาแล้วทำไมว่าละครั้งไม่เห็นเลี่ยมไม่เห็นมีเลี่ยมพลาสติกเก่าแขวนเลยอ่ะแล้วทำไมเขาเลี่ยมตายไปดินแขวนกันน่ะไอ้บอกว่าเก๊อ่ะก็คือมีปากก็พูดไปแต่เก๊ยังไงตอบไม่ได้แต่ถ้าบอกว่าแท้เพราะอะไรเนี่ยพิธีปลุกเสกมียันชื่อคนสร้างมันบ้าหรือเปล่ามันมาบอกว่าเก๋มียันชื่อคนสร้างมีวาระการเสกสืบค้นจากมวลสารได้ทุกสิ่งอย่างที่แท้แต่คนที่บอกว่าเก๋ตอบไม่ได้ว่าเก๋ยังไงเขาเรียกโง่เรื้อรังแต่ผมไม่ค่อยโอเคกับการไปใส่ร้ายพระแท้ว่าเก๋ก็เก๋มึงอย่ามาเล่นเป็นแท้กันได้เลยเก๋มา100ปีผมบอกเลยนะครับพระเก๋นะคุณฟังผมนะไอ้พวกเนี้ยมันคิดว่าพระเก๋อ่ะสร้างพร้อมกัน100หลวงพ่อเมื่อปี2480ทําเก๋100หลวงพ่อไอ้พวกนี้เขาเรียกว่าสมองมัน 84,000 เซลล์เนี่ยผมบอกเลยครับว่าพระเก๋เนี่ยเขาไม่ได้ทําพร้อมกันพระเก๋ทําต่อเมื่อพระอันนั้นขายได้คุณเข้าใจมั้ยครับถ้าพระกูขายได้ก็จะทําพระกูเก๋นะเหรียญปู่หลิวเนี่ยยังไม่เล่นกันทําเก๋มั้ยไม่ทําพอหลวงปู่หลิวเล่นกันมันถึงทําเก๋ถูกป่ะพอปานวัดดงตาลมีเก๋มั้ยไม่มีพอตอนนี้พอปานวัดดงตาลขายได้ถึงทําเก๋ขายได้ตอนไหนคนทําพระเก๋มันทําเก๋ตอนนั้นไอ้เก๋100ปีเนี่ยใครพูดอ่ะผมบอกนะใครบอกพระเก๋มี100ปีนะมึงบ้าเอาง่ายๆเหรียญที่มึงเล่นกันอยู่อายุยังไม่ถึง100ปีเลยถ้าพระเก๋มีมา100ปีมันต้องรุ่นแรกถ้าใครบอกว่าพระเก๋เก่าพระเก๋มีมาเป็น100ปีเนี่ยผมบอกเลยครับว่าอย่าไปลืมนะหลวงปู่สุขเนี่ย2466 99ปีเองถ้าเหรียญหลวงปู่สุขมีเก๋มา100ปีเนี่ยอันนั้นรุ่นแรกไอ้66ที่เล่นกันน่ะรุ่น2เออนะถ้าบอกว่าพระเก๋มีมา100ปีปู่เอี่ยมวัดดั่งเก๋มา100ปีน่ะไปบอกมันเลยเหรียญสร้างปี2467เพิ่งจะ98ปีถ้าเหรียญปู่เอี่ยมเก๋เป็น100ปีน่ะไอ้เหรียญเก๋เป็นรุ่นแรกนะครับฉะนั้นจึงบอกว่าไอ้คำพูดเพ้อเจ้อพวกเนี้ยให้มันจบที่รุ่นเราไอ้ใครที่โง่เหลือรังก็ให้มันอยู่ในกลุ่มคนโง่เหลือรังไปแต่การเล่นพระแบบที่เราเล่นกันเนี่ยเราเล่นในสิ่งที่เราสามารถสืบหาประวัติการสร้างและข้อมูลที่จับต้องเข้าใจได้นะครับไอ้ที่มันพูดกันมาเนี่ยมันพูดเรียนแบบกันมานะครับจากคนเมายากันยุงคนแรกแค่นั้นเองแล้วคุณเชื่อไหมพระห้าอย่างที่บอกเก๋ทุกบ้านอ่ะแท้ทุกองค์ด้วยคลิปนี้ผมก็ดูพระเก๋เนี่ยมันต้องมีในร้านขายพระเก๋คุณจะต้องไปซื้อได้ถ้าพระเก๋นะครับเราจะต้องมีอยู่ในร้านพระเก๋เนี่ยคุณจะต้องไปซื้อได้หาซื้อได้นะแต่พระเก๋ที่คือเก๋เพราะความไม่เหมือนองค์ที่ตัวเองขายอ่ะคุณต้องเข้าใจว่าพระมันมีหลายรุ่นเหมือนบางคนบอกอ่ะโอ้ยพระหลวงปู่สุขมีแค่พิมพ์นี้เท่านั้นเอาง่ายๆนะพ่อผมถามจริงแล้วหลวงปู่หลิวอ่ะสร้างเหรียญรุ่นแรกปี05หลวงปู่หลิวอ่ะเหรียญรุ่น209เต่าหลวงปู่หลิวมีตั้งกี่รุ่นและไอ้ทุกรุ่นที่หน้าตาไม่เหมือนกันก็ต้องเก๋ดิถ้าไม่เหมือนรุ่นแรก16คือเก๋เลยไอ้เต่าสุขใจเต่าขวัญใจคนจนเต่ามหาลาภเต่านะไตมาต้องตีเก๋หมดเพราะมันไม่เหมือนเต่ารุ่นแรกไงพระใหม่ๆหลวงปู่ทิมยังมีทั้งเสมารูปไข่ถูกป่ะเหรียญอามยังไม่ได้มีแบบเดียวแล้วทำไมต้องคิดว่าพระในอดีตมันมีแบบเดียวคำพูดมันย้อนแย้งจากหลักความเป็นจริงทั้งหมดทั้งมวลใช่เก๋ผิดพิมพ์ก็ต้องถามว่าแล้วไอ้คนพูดอ่ะมันรู้หรือว่าพระมีกี่พิมพ์นะฮะฉะนั้นอันเนี้ยให้บอกไปเลยให้เป็นแฮชแท็กพิมพ์ไปเลยนะ
แคปหน้าจอนี้ไปแล้วเขียนในเฟซเลยว่าสมเด็จหลังตาแผ่นดินมีคนแขวนก่อนวัดระฆังเรารู้ไหมทำไมวัดระฆังเนี่ยถูกป่ะจึงมีมาให้แขวนแตกกุตอนปี74วัดเกตทำไมมีมาให้แขวนก็แตกกุตอนปี6กว่าใช่ไหมทำไมบางขุนพรหมมีให้แขวนก็แตกกุปี2500ไงใช่แล้วก่อนนั้นน่ะคุณจะไปเรียกสมเด็จวัดเกตเขาหลดสมเด็จโตกดที่วัดเกตเหรอคุณจะไปเรียกสมเด็จวัดบางขุนพรหมสมเด็จโตแจกที่วัดบางขุนพรหมเหรอวัดบางขุนพรหมนี่คือแตกจากเจดีย์นะถึงได้ใช้ใช่ถ้าคุณรับจากมือสมเด็จโตมันต้องเป็นพระวัดระฆังทั้งหมดถูกป่ะใช่ถ้าพระที่รับจากมือสมเด็จโตเป็นพระที่ไม่ได้บรรจุในพระประธานหรือในเจดีย์ต้องเป็นพระวัดระฆังทั้งหมดแต่พระที่คุณเอามาใช้กันเนี่ยล้วนแตกมาจากเจดีย์แตกมาจากพระประธานถูกป่ะพูดเสมือนว่าสมเด็จโตเนี่ยไปนั่งกดพระวัดนั้นทำที่นั่นเสกที่นั่นแจกที่นั่นมันติ๊งตองมันเป็นพวกคนที่คิดไม่เป็นนะครับรุ่นพี่พูดยังไงก็จำมาพูดต่อถ้าพูดได้เหมือนถือว่ากูเป็นเซียนพระถ้าพูดไม่เหมือนพูดแหวกพูดแตกแหวกแนวเหมือนกูเป็นตัวประหลาดมันก็เลยเกิดโรคเงื้อเลื้อรังมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยครับนะฮะใช่มีพระเก่าอีกมากที่ถูกตีเก๊แล้วพระเก่ารู้ได้ไงว่าแท้เราดูจากอายุของพระเราตีเส้นปังเลยถ้าก่อนปี2500เป็นพระแท้เพราะก่อนปี2500ยังไม่ทำพระเก๊กันรู้ได้ยังไงไม่มีทำพระเก๊แล้วมันจะเก๊มาขายใครล่ะของมันยังขายไม่ได้มึงจะเก๊มาขายใครให้ทำพระเก๋ขายกูทำขนมไอ้นี่ดีกว่าทำข้าวต้มมัดขายยังได้ตังค์เร็วกว่าเออเก๋มาขายขายของมันยังขายไม่ได้อ่ะนะอย่างในอดีตเนี่ยนะพอปานวัดดงตาทำไมไม่มีเก๋อ่ะก็มันยังขายไม่ได้ไงนะครับอืมครับส่วนมากเขาจะสร้าง 84,000 องค์ตามพระธรรมขันธ์นะครับสร้างเกินได้ห้ามขาดวัดกลางมีไหมวัดกลางนี่ประวัติเขาชัดเจนเลยเผามีภาพวาดในโบสถ์วัดอินประวัติเขาชัดเจนว่ามีการแตกกุก็เนี่ยอย่างวัดกลางเนี่ยเอาอย่างยังเอาวัดกลางเอาวัดกลางกับวัดกลางมาอ่ะแล้วแปลกนะคนไม่อยากคุยเรื่องอะไรพอคุยเรื่องสมเด็จอ่ะมันรู้สึกมันเป็นพระในฝันนะพอคุยเรื่องสมเด็จคุณก็ไม่อยากฟังเรื่องอื่นแม้วันนี้ผมจะมีพระมากมายเยอะขนาดไหนคุณก็ไม่อยากฟังเพราะคุณอยากจะฟังเรื่องสมเด็จอ้าวก็ไปคุยเรื่องพระสมเด็จกันเอาเออนี่สมเด็จวัดกลางเนี่ยนะครับเอาง่ายๆเขามีภาพวาดในโบสถ์วัดอินว่าเนี่ยคือภาพวัดกลางเห็นไหมครับเนี่ยแล้วก็มีภาพวาดในโบสถ์ต่อไปอีกนะว่าการสร้างวัดกลางเนี่ยขึ้นโครงไม้แบบไหนสร้างแบบไหนเสร็จแล้วมีโบสถ์อยู่ข้างหลังเห็นไหมเนี่ยเขาก็มีคืออันนี้ครับถ้าไม่เป็นความจริงใครจะไปวาดอ่ะแล้วเขาก็มีในหนังสือนี่ไงเนี่ยเขาลงว่าเนี่ยลายแทงสมเด็จวัดระฆังเนี่ยก็มีอยู่ในพุทธปฏิมายืนวัดกลางของคอยเห็นป่ะอ่ะยังไม่พอเท่านั้นนี่ในหนังสือนะของอะไรนะเตรียมมาไว้ป่ะเขาเขียนสมเด็จผู้จารย์โตเนี่ยนะยังมีที่วัดกลางของคอยนี่ไงหนังสือนี่ผมไม่ได้เขียนนะคนที่เขาเกิดก่อนเราที่เขารู้เรื่องราวก่อนเราเขาเขียนไว้ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านั้นอ่ะนี่ยังมีอะไรอีกอ่ะยังมีพระของนะเจ้าคุณเที่ยงนี่สมเด็จเจ้าคุณเที่ยงได้เขียนไว้เลยว่าพระเนี่ยทำจากกุนะผสมของพระวัดระฆังบางขุนพรหมวัดสตือวัดเกศชัยโยและวัดกลางคลองข่อยเนี่ยนะเจ้าคุณเที่ยงท่านจะหลอกเหรอ